และนี่แหละครับเจ้าตูบหน้าตีสายพันธุ์บูเทเรียที่เป็นสุนัขสายพันธุ์ต้นแบบของเจ้าหมาหุ่นยนต์งั้นเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์นี้กันก่อนเลยดีกว่าครับบูเทเรียจะเป็นหมาที่ร่าเริงไฮเปอร์ใช่ไหมฮะคนที่จะเลี้ยงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมีพื้นที่ให้เขาสำหรับวิ่งเล่นได้สามารถพาเขาไปเข้าสังคมไปเดินเล่นไปอะไรเงี้ยฮะถ้าจะเลี้ยงกับพันธุ์อื่นเนี่ยสามารถเลี้ยงกับเพศตรงข้ามจะดีกว่าเหมือนสมมติถ้าเรามีหมาตัวเมียเราก็น่าจะซื้อบูเทเรียที่เป็นตัวผู้เพราะเพศมันจะข่มกันเองอยู่แล้วครับตัวนี้ชื่อดอริสอายุ8ปีแล้วครับตัวนี้นำเข้าจากออสเตรเลียมาตัวนี้ลายเสือครับลักษณะเด่นของบูเทเรียนะฮะก็คือหัวเขาต้องโค้งฮะนี่คือเด่นที่สุดของบูเทเรียถ้ามาร์กิ้งมันเป็นแค่เหมือนออปชั่นเสริมเฉยๆบูเทเรียจะต้องขาวตาดำนะถึงจะดูเด่นนะฮะแต่ถ้าจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยถ้าหมาสีเนี่ยจะเลี้ยงง่ายกว่าและมาตรฐานสายพันธุ์บูเทเรียที่ดีต้องเป็นอย่างไรบ้างครับมาตรฐานสายพันธุ์ใช่ป่ะฮะอย่างหัวนะฮะถ้าดูไซด์วิวนะหมาที่สีสวยอ่ะเส้นโค้งด้านนอกเนี่ยจะต้องจากหน้าผากเขาเนี่ยฮะจะต้องโค้งไม่มีสต็อปฮะแล้วก็หน้าไม่ยาวหูไม่ใหญ่เกินตาก็จะเป็นสามเหลี่ยมฮะจมูกจะต้องเป็นสีดำฮะฟันมันจะต้องสบกันฮะคือฟันบนจะต้องครอบฟันล่างครับขาหน้าต้องตรงอุ้งเท้าหน้าจะต้องเหมือนอุ้งเท้าเสือฮะเส้นหลังจะต้องตรงหางจะต้องเวลาวิ่งแล้วหรือเวลาเดินแล้วจะต้องขนานกับลำตัวฮะคร่าวๆจะประมาณนี้ฮะบูเทเรียจะไล่ตั้งแต่ยีนเด่นสุดนะฮะเด่นสุดก็คือลายเสือรองลงไปก็เป็นสีน้ำตาลหรือสีลูกวัวแล้วก็เป็นบูสามสีแล้วก็สีดำท้ายสุดก็คือสีขาวบูเทเรียเนี่ยฮะเป็นหมาขนสั้นฉะนั้นการดูแลรักษาเนี่ยง่ายมากก็คือไม่ต้องบำรุงไม่ต้องหวีขนไม่ต้องอะไรขนไม่พันกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาบน้ำก็อย่างมากที่สุดก็อาทิตย์ละครั้งถ้าหมาไม่ได้สกปรกอะไรก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งก็ได้ฮะเพราะการอาบน้ำมากก็ไม่ดีฮะอาจจะสูญเสียความชุ่มชื้นของขนไปฮะเวลาเราออกไปนอกบ้านหรือออกไปให้เขาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยฮะก็จะเช็ดตัวธรรมดาปกติทั่วไปฮะเห็นตัวน้องเขาแข็งแรงบึกบึนขนาดนี้เรื่องของอาหารมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างครับส่วนใหญ่ที่เราทั่วๆไปจะใช้กินก็คืออาหารเม็ดสำเร็จรูปเสริมด้วยเป็นอาหารสดอย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อวัวโรคประจำสายพันธุ์ก็คือโรคแพ้ง่ายผิวหนังมันจะเอฟเฟกต์ง่ายไม่ว่าจะเป็นแชมพูหรือว่าอาหารที่มีโปรตีนที่สูงมากเกินเนี้ยฮะแล้วก็น้ำพวกน้ำยาถูพื้นน้ำยาอะไรเนี้ยเราก็ต้องระวังให้ดีส่วนมากจะแพ้ตอนช่วงหน้าฝนเขาเล่นน้ำฝนหรือว่าไปนอนทับน้ำเราก็สมควรจะเช็ดตัวให้เขาให้สะอาดแม่ก็น่ารักซะขนาดนี้นะครับถ้าสนใจจะนำมาเลี้ยงบ้านต้องมีวิธีการเลือกดูลักษณะของน้องเขาอย่างไรบ้างครับเวลาดูลูกหมานะฮะถ้าเราชอบออปชันมันก็คือขาวตาดำก็จะเลือกตามออปชันแต่ออปชันเนี้ยมันไม่ได้ทำให้หมาสวยมาร์กิ้งหมาสวยจริงๆจะต้องดูที่หัวอันดับแรกเลยก็คือถ้าดูไซด์วิวหัวจะต้องโค้งโดยที่ไม่มีสต็อปเลยอันนี้คือหมาที่สวยนะฮะเรื่องสีเรื่องมาร์กิ้งเรื่องอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องรองนะฮะแล้วก็ดูที่โครงสร้างเขาเส้นขาหน้าเขาดีไหมเส้นหลังดีไหมนะฮะมุมขาหลังมีไหมตัวไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปหางเหมาะสมฮะไม่สั้นเกินหรือไม่ยาวเกินเวลาจะเลี้ยงเนี่ยหนึ่งขอให้ศึกษาสายพันธุ์หน่อยอุปนิสัยหมาเราเป็นยังไงมันเหมาะสำหรับเราหรือเปล่าเรามีพื้นที่พอสำหรับให้เขาวิ่งเล่นให้ออกกำลังกายพอไหมเอาเป็นว่าถ้าคิดจะเลี้ยงน้องเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ขอให้ดูแลน้องเขาให้ดีเพราะเขาก็เปรียบเสมือนหนึ่งสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวของเราแล้วยังไงล่ะครับก็น้องหมาแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่มีอย่างนึงเลยค่ะที่เหมือนกันนะคะคือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งแยกสีระหว่างสีส้มกับสีแดงได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าที่อเมริกานะคะเขาได้มีช่องเคเบิลทีวีนะคะชื่อว่า Dog TV เนี่ยนะคะเปิดขึ้นเพื่อเอาใจน้องหมานะคะน้องหมาเนี่ยสามารถดูได้แล้วก็ไม่ต้องสับสนเรื่องสีอีกต่อไปนะคะคุณผู้ชมอันลูกดูเลยดีกว่าจ้า
ช่องสำหรับน้องหมาแสนรักถือเป็นช่องที่มีเนื้อหาในการกระตุ้นให้น้องหมาเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกสร้างความบันเทิงผ่อนคลายให้แก่บรรดามะหมาทั้งหลายได้เพลิดเพลินไปในรายการต่างๆซึ่งพอน้องหมาได้ดูแล้วก็จะรู้สึกอารมณ์ดีและวิ่งเล่นเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเลยค่ะตอนนี้นะคะที่บ้านใครมีน้องหมาอยู่ด้วยนะคะรีบเลยนะคะพาเขามาหน้าจอทีวีเลยนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าจอทีวีของคุณเนี่ยนะคะให้กลายเป็นสีแบบที่น้องหมาเนี่ยสามารถดูได้นะคะแล้วเราก็มาสังเกตพฤติกรรมเขาพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งการนำวิธีนี้มาใช้ได้ผ่านขั้นตอนการวิจัยเกี่ยวกับสมองของสุนัขกับการดูโทรทัศน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยพบว่าสุนัขสามารถเห็นหน้าจอโทรทัศน์แบบกระพริบกระพริบเท่านั้นแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันเช่นทีวีดิจิตอลกล้องความละเอียดสูงภาพจึงชัดขึ้นทำให้สุนัขรับภาพได้อย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในห้องค่ะดังนั้นเพื่อให้ได้ภาพที่สุนัขสามารถดูได้ช่างภาพจึงถ่ายภาพมุมต่ำระดับเข่าและใช้ภาพในแนวยาวเพื่อให้เหมือนกับมุมมองสายตาของสุนัขค่ะถือว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็สร้างไอเดียนะคะเพื่อกับสัตว์เลี้ยงที่แสนรักของเราด้วยนะคะก็น่าดีใจแทนเขาจริงๆเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณร้านนะคะปะปะย่าเฟอร์นิเจอร์นะคะสำหรับเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะคะเสื้อผ้าลูกโป่งจะสลัดนะคะแล้วก็เจ้าน้องหมาสุดาเชกนี่ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะยังไงเราก็เจอกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเรานะคะอยู่ทั่วโลกเลยนะคะก็เข้ามาทักทายเราได้นะคะที่ Facebook ของเรานะคะ Pet Lover by Zhe Hai นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเร็วว้ากาลูก